3นะครับหน้า55นะครับคำถามจากการทดลองสักครู่นี้การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในแบบขนานนะครับเข้าในวงจรไฟมีข้อดีอย่างไรนะครับข้อที่ไหนเรียนคิดว่าเป็นข้อดีอย่างไรครับอันดับแรกที่เราเห็นจากการสังเกตเอาเรื่องจากการสังเกตจากการทดลองมาข้อที่3นะครับข้อที่3บันทึกโจทย์ก่อนครับหลังจากนี้เดี๋ยวประมาณอีกสักสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่การคำนวณแล้วนะฮะคำนวณไฟฟ้านะครับเราจะแบ่งข้อจะแบ่งไปนะครับมีทั้งภาคจะแบ่งไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์ออกจากด้วยกันสอบไฟฟ้าก่อนก็เป็นสอบก่อนปลายภาคแล้วก็รวมไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์เป็นสอบปลายภาคนะฮะข้อดีคือ1อะไรครับกระต่อยไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยข้อดีอันดับแรกเลยไม่ใช่อะไรครับความอันดับแรกคือความสว่างนะต่อแบบขนานเนี่ยให้แสงสว่างมากกันแบบมากกว่าอนุกรมและที่สองคือความสว่างมันเท่ากันทุกหลอดเลยทุกดวงเลยนะครับอันนี้2สามารถเป็นไงครับแต่ละวงจรเนี่ยไม่เกี่ยวดอกไม่เกี่ยวข้องกันหลอดที่1ก็หลอดที่1หลอดที่2ก็หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่3เพราะฉะนั้นเวลาดับไฟก็ดับได้ทีละหลอดได้ถ้าก็ต่อแบบอนุกรมนี่ดับทีเดียวก็ดับหมดเลยสามารถดับได้เฉพาะดวงนะทดลองได้นะครับเมื่อหลอดไฟสว่างมากแสดงว่ามีอะไรมากเข้ามาด้วยอะไรเข้ามามากด้วยครับสว่างอะไรครับไอ้ตราชานี่เก่งนะนักเรียนไฟฟ้าตราชาหลอดไฟสว่างก็แสดงว่ากระแสฟ้าก็มีมากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ 3.2 ครับเรามาดูนะครับว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรบ้างเรามาดูภาพของภาพวิชวลไรเซอร์ครับไรเซอร์นะอันนี้เราจะต่อแบบนี้
หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงภาพที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นสวิตช์นี่คือหลอดไฟส่วนตัวนี้ V คืออะไรเอ่ยเวทคือค่าวัดที่วัดความต่างศักย์นั่นเองหัวข้อนี้เราเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าในวงจรนะครับมันจะพลังงานไฟฟ้าจะมีมากน้อยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้คือภาพที่เราจะต้องทดลองส่วนภาพที่เราจะต้องพบในข้อสอบเป็นแบบนี้ครับภาพที่2นี้เป็นภาพที่เรียนเจอในข้อสอบนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ครับสวิตช์หลอดไฟแล้วนี่คือโวลต์มิเตอร์วอลต์ไหมครับ6โวลต์นี่คือแบตเตอรี่นะครับโวลต์มิเตอร์คือตัว V ตัวย่อของโวลต์มิเตอร์คือตัว V นะครับโวลต์มิเตอร์ต่อกับหลอดไฟแบบใดโวลต์มิเตอร์ต่อกับหลอดไฟฟ้าแบบใดแบบขนานหรือต่อแบบอนุกรมคนที่ตอบขนานแสดงว่าเข้าใจคนที่ตอบอนุกรมแสดงว่ากลับไปเรียนใหม่ครับการต่อแบบนี้เป็นการต่อแบบคล่อมขั้วไหมปึ๊บขั้วบวกขั้วลบอย่าขึ้นคล่อมบ่อยนักนะฮะเมื่อทดลองแล้วเราต้องมีอะไรครับมีตารางดูตารางนะครับขอภาพพาวเวอร์พอยต์แคปชั่นที่4ครับขอพาวเวอร์พอยต์แคปชั่นนะครับต่อจอไฟฟ้าโดยใช้ค่าพลังงานไฟฟ้า2โวลต์2โวลต์นี่เป็นแบบกระแสไฟฟ้าสลับนะครับวงจรปิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและโวลต์มิเตอร์บันทึกผลแล้วก็ยกสวิตช์ขึ้นเป็นวงจรเปิดทำเพิ่มอีก 2-3 ค่านะครับและดูนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นตัว V ที่เราเห็นในภาพนะครับขอภาพ Visualizer ครับนี่คือตัว V ที่เราเห็นในรูปภาพใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยคือหน้าที่ของมันคือโวลต์มิเตอร์นั่นคือวัดความต่างศักย์นี่คือภาพโวลต์มิเตอร์นะครับก่อนที่นักเรียนจะบันทึกผลการทดลอง
เรามาดูตารางของมันก่อนครับชั้นที่15นะครับเป็นตารางของการทดลองนี้ครับขอภาพขอแคปชั่นที่15พอพอยแคปชั่นที่15ครับอ้าวตารางของนักเรียนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจาก2โวลต์เป็น 1.5 3ก็6โวลต์แทนนะครับกลับมาที่ Visual Riser ครับกลับมาที่ตาราง